ู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็ตลอดจนถึงนักวิชาการและก็นักศึกษาที่มาร่วมทำเสนอผลงานเขาเชื่อการทุกท่านนะคะในคณะนะคะของเราในการร่วมการเขียนงานนะคะก็มีเยสุภาศิริภาประภากรนะคะแล้วก็ผู้พระสำเริงโกวิโธและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชัยรินทร์ข้ามรื่นนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็เกิดจากประเด็นสำคัญมีอยู่สองประเด็นก็คือคำสอนนะคะที่ปรากฏในประเพณีศาสนาโดยการแล้วก็บ้านตะโกตำบลโคกย่างนะคะซึ่งทุกท่านก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าประเพณีศาสนาโดยการนี้นะคะมีคำสอนว่าในเรื่องอะไรนะคะมีจารีตมีประเพณีอย่างไรนะคะแต่นักวิจัยนะคะผู้วิจัยเองนะคะก็เกิดความสนใจในพื้นที่นะคะจุดตรงนี้มากนะคะซึ่งนักวิจัยเองก็เคยเขียนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษมาแล้วแต่ยังไม่เคยไปเขียนอยู่ที่บุรีรัมย์เลยนะคะจ้าทางคณะผู้รู้นะคะก็ได้แนะนำว่าน่าจะมีการศึกษาในบริบทพื้นที่เก่าแก่โบราณนะคะซึ่งอยู่โดยรอบภูเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นพื้นที่นะคะที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและกลุ่มชนนะคะที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษานี้นะคะเป็นกลุ่มชนที่โยกย้ายมาจากราชอาณาจักรกัมพูชาดังนั้นจึงมีรูปแบบอัตลักษณ์วิถีขั้นตอนนะคะที่ปรากฏในประเพณีศาสนาโดยการที่แตกต่างกันจึงเกิดให้ผู้วิจัยเนี่ยเกิดความสนใจที่จะศึกษาดังที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าประเพณีศาสนาโดยการเนี่ยเป็นความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีผสมผสานกับฐานคตินะคะแล้วก็ระเบียบแบบแผนนะคะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆนะคะแล้วก็พิธีกรรมความเชื่อนี้ก็ถูกจัดขึ้นนะคะในช่วงเดือน10นะคะในแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีซึ่งลูกหลานเนี่ยก็จะเดินทางมาร่วมพิธีการแสดงในแต่ละครอบครัวหรือถ้าลูกหลานคนใดมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางก็จะส่งทรัพย์ปัจจัยหรือสิ่งของต่างๆมาร่วมในการแสดงด้วยนะคะดังนั้นสาระสำคัญของประเพณีใส่ตาตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายนะคะคำสอนแล้วก็รูปแบบพิธีกรรมแล้วก็ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับก็คือหัวหน้าผู้อาวุโสในสูงสุดของครอบครัวผู้ร่วมในพิธีกรรมแล้วก็เครือญาติที่จะมาร่วมในพิธีกรรมที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วว่าเครื่องประกอบในพิธีกรรมก็จะเป็นแบบผ้าปอนความสบายนะคะขนมข้าวต้มนะคะน้ำชากาแฟก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลานะคะที่นี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์อยู่ประมาณ2ช่วงช่วงแรกจะประกอบพิธีครั้งแรกคือผู้คนจะประกอบในช่วงบ่ายโมงนะคะของพุ่มบ้านนะคะแต่พอเวลาถึงบ่ายสามโมงในแต่ละบ้านที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดก็จะเรียงไปอีกบ้านหลังหนึ่งแล้วก็อีกบ้านหลังหนึ่งพอเส้นเสร็จแล้วก็จะไปทุกบ้านนะคะดังนั้นพิธีแบบนี้จะปรากฏอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์แต่เดิมก็มีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมแต่ณปัจจุบันนี้ก็เริ่มเลือนหายแล้วในลักษณะรูปแบบขั้นตอนแบบนี้นะคะก็ทำให้ผู้สนใจเกิดความสนใจเมื่อเราวิเคราะห์ถึงความสำคัญและพิธีกรรมแสดงหรือประเพณีแสดงดนตรีของกลุ่มชนนี้เนี่ยนะคะมักจะประกอบด้วย3ตัวสำคัญก็คือมีอคติความเชื่อในเรื่องของว่าดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่และก็ยังกลับมาและมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนี้ยังสามารถให้คุณและโทษได้ตลอดจนถึงกลุ่มชนหรือลูกหลานจำเป็นและจำต้องบูชาอันนี้จะเป็นกฎหลักของชุมชนเลยว่าทุกคนจะต้องทำแบบนี้นะคะคำสอนที่ปรากฏในประเพณีศาสนาโดยตาของกลุ่มชนกระจายเชื้อสายเขมรเนี่ยเป็นบทสะท้อนปรากฏในประเพณีนะคะที่นักวิจัยได้เห็นก็คือในด้านของคุณธรรมที่ปรากฏในประเพณีและก็ด้านจริยธรรมนะคะที่ปรากฏในประเพณีทีนี้เรามาดูด้านคำสอนแบบชาวบ้านนะคะแล้วก็วิธีเขมรแบบด้าน
ที่เราได้ถอดออกมาจากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์นั้นก็คือห้ามลืมพ่อหรือแม่ของการเรียนของตนให้ความเคารพบูชาบรรพบุรุษอย่าปล่อยปละละเลยเมื่อบรรพบุรุษของตนเองกลับเวียนมาในรอบปีแล้วอย่านำพ่อแม่บรรพบุรุษมาล้อเล่นด่าเขาหรือจับจ้วงและให้เส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษในช่วงวันสำคัญในรอบปีนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้จะมีประมาณ85ครัวเรือนแล้วก็จะทำทั้ง85ครัวเรือนแล้วก็2ช่วงเวลานี่คำสอนที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะครับก็ปรากฏนะคะสัมพันธ์ไม่ว่าในเรื่องของทานศีลกตัญญูสามัคคีปรมัตถธรรมนะคะที่ว่าเรื่องของการสร้างสถูปเพื่อสักการะบูชาบุพการีของตนนะคะแล้วก็กฎตรัสทุกขังอนิจจังอนัตตานะคะคุณค่าประเพณีแสนโลตาเนี่ยนะคะก็มีคุณค่าในด้านของคุณค่าด้านครอบครัวคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านจริยธรรมคุณค่าด้านความกตัญญูและก็คุณค่าทางด้านจิตใจขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ